ปี2554เล็กน้อยดูนี่คือน้ำอุ่นมีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นเกิน 100% ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำผ่านประตูกรองระบายน้ำเพื่อการเกษตรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและประตูระบายน้ำปาหางรวมวันละ 2,800,000 ลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังใช้ท่อมาติดตั้ง10ชุดเพื่อทำการรักน้ำระบายเพิ่มกรมชลประทานยืนยันแม้น้ำล้นทางระบายน้ำล้นแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับเขื่อนเพราะตั้งแต่สร้างเขื่อนน้ำอุ่นมา51ปีระดับน้ำยังขึ้นไม่ถึงทางระบายน้ำฉุกเฉินที่สูงกว่าระดับน้ำปัจจุบันถึง2เมตร60เซนติเมตรอธิบดีกรมชลประทานย้ำว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีทำให้น้ำในเขื่อนขณะนี้มากกว่าปี2554เล็กน้อยโดยวันที่1สิงหาคม2554มีปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งหมดร้อยละ65แต่ปีนี้มีน้ำในเขื่อนใหญ่ทั้งหมดอยู่ร้อยละ69แต่เขื่อนใหญ่ที่มีน้ำมากเกินกว่าร้อยละ80ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของประเทศจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องแก้ปัญหาด้วยการระบายน้ำออกจากเขื่อนเพิ่มเพื่อรับมือกับน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกในเดือนนี้แต่ก็มั่นใจว่าเขื่อนใหญ่มีความแข็งแรงและมีมาตรการบริหารจัดการน้ำที่ดีซึ่งจะไม่ส่งผลให้เขื่อนแตกเขื่อนขนาดใหญ่ก็จะมีการบริหารจัดการการตรวจสอบเสถียรภาพความมั่นคงแต่สำหรับเขื่อนขนาดกลางที่กรมชลประทานดูแลอยู่ถึง478แห่งนะครับก็มีการตรวจสอบเฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเขื่อนที่มากกว่า 80% นะครับขนาดกลางนะก็มีการเพิ่มการระบายน้ำแต่อย่างไรก็ตามครับการระบายน้ำนั้นเนี่ยจะไม่ให้เกิดผลกระทบกับด้านท้ายนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศพบว่ามี5เขื่อนที่มีน้ำกักเก็บเกินกว่าร้อยละ80ประกอบด้วยเขื่อนน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและเขื่อนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอว่าในอนาคตการออกแบบก่อสร้างหรือปรับปรุงเขื่อนควรพิจารณาเรื่องทางระบายน้ำออกเพิ่มไม่ใช่เฉพาะการเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแต่ต้องคำนึงถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปด้วยเพราะขณะนี้ความรุนแรงของฝนที่มักตกหนักกระจุกตัวสูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงได้ปัจจุบันเนี่ยความเข้มฝนเนี่ยมันก็ปัจจุบันฝนที่มันตกเป็นกระจุกตัวแล้วมันอยู่กับที่เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวนี้มันจะที่เริ่มมาถี่ขึ้นแสดงว่าทางระบายน้ำล้นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมอเกษตรหรือตัวโครงสร้างต่างๆที่ออกแบบไว้เดิมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยทำทำไมมันไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิมอาจจะต้องมีการปรับปรุงอาจารย์ว่านะครับกรมชลประทานยังบอกอีกว่าในช่วง 2-3 วันนี้ภาคอีสานอาจจะมีฝนลดลงบ้างซึ่งเป็นโอกาสดีต่อการพร่องน้ำออกจากเขื่อนที่มีน้ำเต็มขณะที่ปีนี้ปรากฏการณ์ลานินญาทำให้ปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยแต่ยังไม่มากเท่ากับปี2554นิตยากรติเสริมสินไทย PBS รายงานในเวลานี้มันมากกว่านี้50ด่วนที่สุดเพื่อแจ้งเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิไปจนถึงนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะนายอำเภอทองผาภูมินายอำเภอไซโยกนายอำเภอท่าม่วงแล้วก็นายอำเภอท่ามะกานะคะนี่คือ5อำเภอที่เรียกว่าเป็น5อำเภอท้ายน้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วค่ะบอกให้ทางอำเภอนั้นประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบได้นะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์จำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำแล้วค่ะเพราะว่าเขื่อนนั้นรับน้ำจากเดิมก่อนหน้านี้จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะเดิมมีอัตราการระบายน้ำก่อนหน้านี้อยู่ที่23ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะเพราะว่าเขื่อนต้องรับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอด2เดือนที่ผ่านมาและจากผลกระทบของเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนถึงขณะนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมากค่ะที่น้ำจะเต็มเขื่อนจนต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำฉุกเฉินหรือว่าสปริงเวย์เหมือนกับเมื่อปี2537ปี2540
และปี2545นะคะซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำจากการประสานงานกับทางคณะกรรมการบริหารน้ำและกรมชลประทานนายวัยวิทย์แสนพานิชค่ะผู้อำนวยการเขื่อนวัชราลงกรณ์บอกว่าเขื่อนนั้น มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ 3,535 ล้านลูกบาศก์เมตรก็มากที่สุดค่ะถือว่าทำลายสถิติในรอบ34ปีและปัจจุบันน้ำในเขื่อนนี้ก็อยู่ที่ปริมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรกว่าหรือคิดเป็น 180.4 ของปริมาณความจุที่สามารถกักเก็บได้นะคะโดยการระบายน้ำก็จะพยายามควบคุมให้อยู่ในอัตราไม่เกินวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรละค่ะเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ท้ายน้ำตลอดแม่น้ำแควน้อยพอเป็นข้อมูลที่บอกบ้านเราดอททีวีได้แล้วนะครับว่าพูดไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันก็เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็วันพรุ่งนี้แล้วอีกไม่กี่วันทางบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าทุกคนทุกท่านจะนำไปรษณียบัตรเขียนความต้องการให้สลายแม่หยุดฝนก็ส่งไปที่ตู้ปน .111 นะครับสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากส่งกำลังใจแล้วเนี่ยก็ต้องลงมือทำแล้วนะครับสวัสดีครับ